230โห240250โหแพงกว่าอีพันห้าเยอะ240 260ก็เติมแพงกว่าอีพันห้าทีละ50บาทเลยอะก็เอาเรื่องอยู่แล้วอีพันห้ามันก็โลละบาทนะไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราไปแต่งตัวหาร่มไปเช็คลมยางด้วยครับก็รอบเดินเบาได้อยู่นะฮะโอเคละรถมากลับมาใกล้เคียงเดิมฮะยังท่วมๆอยู่ฮะเช็คลมยางกันก่อนเนาะพรุ่งนี้เราจะต้องเดินทางไกลฮะยิง140ได้ก็โอเคแล้วแหละแหมยิงไม่อยากดับเครื่องเลยแต่ดูจากโวลต์นะครับตอนที่ขี่ไปบ้านแล้วเนาะโวลต์ตกไปอยู่ที่ 13.7 เองนะครับเหมือนว่าผมสตาร์ทบ่อยจนมันต้องชาร์จไฟอ่ะตอนนี้ขึ้นมา 13.9 13.14.0 แต่ยังไม่ถึง 14.1 นะโอเคเดี๋ยวกลัวจะไม่มีไฟสตาร์ทนะข้างหน้า35ข้างหลัง35แข็งไปเปล่าวะไม่แข็งหรอกแก้มมันเตี้ยแก้มเตี้ยไงก็ต้อง35นะรถเก่งก็ต้อง35เลยดูนี่แก้มนิดเดียวเติมน้อยกว่านี้ไอ้นี่ตายห่าเลยไม่รู้นะเฮ้ยมันจะปล่อยลมยางเราออกไหมเนี่ยเฮ้ยมันดีไหมเนี่ยเลอร์ว่ะมันโอเคไหมเฮ้ยยางกูแบนว่าไม่เวิร์กมัวไม่เวิร์กไอ้เหี้ยเครื่องแม่งเสียเดี๋ยวร้านนี้น่าจะเขาจะเติมให้ได้ใช้บริการร้านนี้แล้วกันเครื่องนี้เติมไม่ได้ไม่เอาลมออกหมดแล้วโอเคขี่ไปงูเนี่ยพี่เติมลมให้หน่อยไอ้เครื่องนั้นมันเอาลมยางหน้าผมออกเกือบหมดเลยครับผมไอ้เครื่องนั้นมันเสียแน่เลยเติมมันยิ่งหมดเหลือ10กว่าเองได้ไหมครับต้องถอยหลังไหมเอาสัก35ก็ได้ครับแข็งไปปะมันต้องเท่าไหร่ไม่รู้ได้เนาะทุกทีผมก็เติม35หน้าหลังครับครับ
หรือว่าไปเติมพวกไปเติมอีกคันแล้วเนี่ยเดี๋ยวลมหมดอย่าล้อยิ่งเติมลมยิ่งออกอะงงเลยเท่าไหร่ครับอ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่แต่งตัวก่อนเนาะเอาเป็นช่องนี้แล้วกันก็ว่าจะไม่สตาร์ทบ่อยก็สตาร์ทหลายรอบแล้วเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยจอดดับจอดดับขอรักว่าจะแวะซื้อน้ำกินก่อนไม่เอาละกลับบ้านเลยดีกว่าร้อนแล้วไม่ไหวนี่ก็คงใส่เป็นแบบทดสอบนะพรุ่งนี้ถ้าเราจะไปจริงๆยามบ่ายอย่างนี้ก็ร้อนอย่างนี้แหละโอ้ตายตายวันนี้แบบทดสอบรุนแรงเหลือเกินเอาอยู่เอาอยู่ผมก็ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ตกใจอะไรนะก็รู้อยู่ถ้ามันเป็นคือก็เช็คก่อนนะว่าไฟเข้ากล่องไหมกล่องจูนนะพอไฟมันยังเข้าอยู่เอ๊ะแล้วยังเป็นอ้าวแสดงว่ากล่องแม่งเสียแล้วเพราะไฟสถานะทำงานติดนะแต่รถเดินไม่ได้นะแล้วเนี่ยก็เสียจริงๆเพราะว่าผมเปลี่ยนน้ำมันกลับมาเป็น E20 ก็สามารถทำงานได้ปกตินะก็ถือว่ากล่องพังก็เลยเอากล่ององศาไฟเลยออกไปหมดแล้วยังไม่ใส่ละพอก่อนนะโอ้ไปกลับบ้านกันดีกว่าครับวันนี้เดินเบาได้แล้วนะ E85 น่าจะเจือจางไปเยอะแล้วโอ้โหโอเคค่อนข้างร้อนนะแต่ตะกี้ดื่มน้ำมาแล้วอากาศร้อนๆอย่างนี้เดี๋ยวจะเป็นฮีทโตกเอานะนี่เสื้อก็ไม่รู้ซิปแล้วครับนั่งโชว์พุงหน่อยเหมือนว่าเวลาอากาศร้อนแล้วตัวมันจะบวมขึ้นนะโอ้กระบะคันนี้เป็นไรวะลองบิดดูไหมเขาจึงงักงักอย่างนี้วะเดี๋ยวเราประคองตัวไปก่อนฮะตามเขาไปก่อนขับรถงักนี่คืออะไรวะเราไปจี้เขาไปเปล่าวะไหนฮะพอปิดได้อยู่ถึงจะไม่ปูดปาดเหมือนตอนใช้ E85 นะก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับมาครับโอ้ชงนิ่มดีจังเลยพอยังชั่วอย่างเงี้ยขี่สบายครับอุ้ยความเร็วเดินทางได้สบายนะ100-110นะครับกำลังสบายๆนะครับแต่ตอนที่วิ่ง103รอบมันสูงไปนิดนึงเอ๊หรือเราจะเอาเม็ดลงไปเม็ดหนักดีครับถ้าเม็ดหนักก็จะดีหน่อยนะก็จะได้ไม่ต้องใช้กำลังเครื่องเยอะเกินไปเอาไงดีแต่พรุ่งนี้อยากลองเดินทางไกลด้วยเม็ดเบาดูก่อนนะก็เครื่องน่าจะพอรับได้อยู่คงไม่ฝืนเครื่องจนเกินไปเพราะไม่ได้เอาเบาหมดนะก็ยังเป็น19-16อยู่นะก็เอามาเบานิดนึงแต่ก็ไม่ได้เบาเยอะอะไรเนี่ยพอไขว่แล้วเกินรถใหญ่รถเล็กจะลงไหมครับไม่ลงกูลงนะ
คือบางทีก็เสียวนะโอ้โหตะกี้ได้ยินเสียงที่ผมพูดไหมสะอึกเลยนะเฮ้ยแต่ไม่จุกก็ไม่จุกโอ้โอเคเลยอ่ะโอเคเลยครับหนึบครับหนึบอาการหนึบออกให้เห็นแล้วครับในความเร็ว101ประมาณนั้นเกือบ100นะฮะอาการกระแทกแล้วไม่จุกอกหนีจำคอสะพานครับจำคอสะพานโอ้นิ่งโอเคแบบนี้ก็ให้ใจชื้นหน่อยฮะก็จ่ายเงินไปแล้วก็อยากให้มันดีเนาะถึงจะไม่ได้แพงเหมือนยี่ห้อดังนะครับแต่ยี่ห้อนี้เขาก็ทำมาหลายปีแล้วนะมาหลายสิบปีแล้วนะครับก็ไม่รู้มันก็เชียร์ทุกอันที่ผมใส่นะตอนผมใส่โอเคดีผมก็บอกว่าดีนะพอมันพังก็บอกว่ามันพังมันไม่ดีแล้วตอนมันพังอ่ะคือที่ผมบอกไปในคลิปเก่าๆนะว่าไอ้ที่ว่าบิดแล้วมันไม่ลงไม่ขึ้นเลยอ่ะนั่นคือตอนมันเสียนะครับตอนมันดีมันก็ดีมันใช้งานได้ปกติแล้วครับอย่าไปซีเรียสกันนะครับแต่เนื่องจากผมปรับเยอะผมเป็นคนชอบปรับร่วมปรับนี้ปรับนั่นมันเลยพังไวกว่าปกติครับมันเป็นเรื่องธรรมดานะถ้าเราปรับเยอะๆปรับบ่อยๆเดี๋ยวจูนเดี๋ยวนั่นพังหมดแล้วครับของตอนนี้10ล้อกำลังแซงกันอยู่โอ้ไปไงครับนี่ครับเส้นทางนี้เลยก็จะตึงตังฮะดูซิจะเป็นยังไงตอนนี้ก็เสียงผมก็สั่นนะสั่นระเรืออย่างเงี้ยแต่ก็โอเคครับไม่ถึงท้องแต่รู้ได้ว่าถึงจะสั่นนะฮะเมื่อก่อนนี้จะจุกอันนี้ก็แรงไม่จุกท้องครับแต่ก็รู้ได้ว่ามีหลุมตึงๆนะฮะมีคลื่นอ่ะถนนปูนเนี่ยจะเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะฮะจะไม่ได้เรียบซะทีเดียวนะความเร็วในการเดินทางถ้าเดินทางไกล120กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ผมว่ากำลังดีนะก็ขี่สบายๆครับเติมลม 3-5 หน้าหลังก็ลดเบาขึ้นเยอะเลยนี่ยาง 3-5 นะครับหน้าหลังจะสะเทือนก็ไม่แปลกนะครับแต่สะเทือนแบบที่รับได้โอเคอ่ะแต่อากาศค่อนข้างร้อนฝุ่นอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องเบาก่อนนะตรงนี้ถนนผมกลัวจะเป็นกรวดเลยครับเห็นฝุ่นแล้วน่ากลัวนะอยากบอกว่า E85 เข้าปากเลยนะลิ้นซ่า E85 มันซ่านะเออนี่เดี๋ยวคือผมก็เคยดื่ม 91 E20 แล้วก็ 95 แล้วก็ E85 ดื่มมาหมดแล้วนะครับก็คือมันเข้าปากนั่นเองก็มาเล่าให้ฟังแล้วกันเริ่มจาก95 95นี่จะหอมละมุนเลยฮะจะไม่ค่อยเฝื่อนลิ้นจะไม่ค่อยแบบแสบลิ้นอ่ะเข้าไปก็เฉยๆก็เป็นไอน้ำมันอยู่ในปากลมหายใจฟู่ไปก็รู้สึกเย็นบวกร้อนแบบแสบๆผสมกันนะเออก็รู้สึกดีแต่ก็จะแบบมันจะโค้งเพลงอยู่ในปากเราแบบนานมากอ่ะอีไอ้91ก็ใกล้เคียงกันเลยไม่ถ้าไม่หนีกับ95เลยนะครับจะพองกันเลยจะโค้งเพลงอยู่ในปากเออบวนทำลายแล้วอะไรแล้วก็ไม่หายนะพักใหญ่ลมหายใจก็จะมีแต่น้ำมันส่วนอี20จะเย็นครับจะเย็นจะไม่ค่อยร้อนจะเย็นกว่าเลยแต่ยังไม่ถึงกระแสบลิ้นแล้วก็จะอยู่ในปากลมหายใจเราเบากว่าก็คือตอนแรกผมก็ลืมที่จริงเดี๋ยวเหลือ E85 เอา E85 ก่อนนะ E85 นี่แสบลิ้นเลยครับแสบปากกัดอย่างนั้นทิ้งเจอกัดเลยอ่ะผมต้องรีบไปบ้วนน้ำเลยนะก็นั่นแหละแต่ก็จะไม่ค่อยฉุนเท่าไหร่อยู่ได้แป๊บเดียวก็หายไปก็นั่นคือ E85 นะส่วนที่จริงผม
ลืมไปว่าจริงๆดูดเราไม่ควรดูดกับสายยางโดยตรงดูดกับสายยางโดยตรงก็ชิบหายเลยก็เข้าปากเลยป่ะจริงๆเราต้องใช้มือเราครับกำนิ้วก้อยกำสายยางปากสายยางไว้ด้านล่างแล้วมือเราป้องไม่ให้รั่วนะแล้วก็ดูดด้านบนนะครับมันมาเหมือนกันแต่มันจะมาแต่ไอ้น้ำมันนะที่จะเข้าไปในปากเรามันจะไม่ให้ทรมานเท่าไหร่เราฟูดแรงๆนะครับฟูดแรงๆแล้วเป่าพวดออกไปอย่างเงี้ยปนพวดออกไปข้างนอกน้ำมันจะพุ่งพวดมาเลยนะครับคือมันจะเป็นการทำให้น้ำมันไม่โดนปากเราต่อให้มันขึ้นมาสุดสายยางมันก็จะขึ้นไม่ถึงนะมันจะตรงนิ้วเราอ่ะมันจะใหญ่มันจะมีช่องรั่วได้เยอะมันจะไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงแต่จะมีไอ้น้ำมันแหละก็จะเหม็นๆ เหมือนกันก็เข้าปอดเหมือนกันนะครับถ้าบ้วนออกไม่ทันแต่ก็ยังดีกว่าโดนทั้งน้ำมันเพียวๆเนาะแม่ลิ้นยังชาเลย E85 นี่แม่งกัดลิ้นไม่กัดยางนะ E85กัดลิ้นกัดเลยแสบแบบอ้อทิ้งเจอร้านลิ้นเลยอะตอนนี้รถก็ผมว่าบิดเดินดีนะครับโอ้บิดมาอยู่ครับบิดมาอยู่ไม่ต้องใส่กล่องแล้วแต่มี20ใช้แม่งวุ่นวายครับเฮ้ยแต่เติม E85 แม่งถูกกว่ากัน50บาทเลยนะไม่ธรรมดานะเต็มถังอะเออแต่อันนี้เราดูดหมดเกลี้ยงเลยเนาะแต่เราก็เติมไปแล้ว2ลิตรนะครับโอ้โหแสดงว่าเติมจริงๆแม่ง300อ่ะเออเกือบ300อ่ะอุ้ยมีแต่300แล้วเนี่ยผมเติม75บาทอ่ะ2ลิตรอ่ะถ้าให้ลิตร30บาทก็60บาทแล้วอ่ะนี่เติมอีก250บาทโอ้ไปเป็น5ทุกทีผมเติมอ่ะ200บาทก็เต็มถังแล้วนะ10กว่าลิตรอ่ะ10กว่าลิตรถังมันมี11ลิตรอ่ะ 9.8 9.9 ลิตรเกือบ10ลิตรอ่ะผมเติมทุกทีอ่ะเฮ้ยโอ้โหเต็มที่ก็200กว่าบาท120เองต่างกันเยอะอยู่นะแต่แรกกับเสียเวลาเนี่ยชิบหายเอ้ยต้องใส่ว่างต้องเอาน้ำมันไปทิ้งเดี๋ยวต้องใส่กล่องเมื่อไหร่แล้วก็เอากลับไปเติมหรือเปล่าทิ้งอะน้ำมันอีปัญหาใช่ไหมไม่กล้าใส่ว่าเพราะใส่เป็นในแกลอนแล้ว เดี๋ยวค่อยไปหาที่ทิ้งอะคือทิ้งลงท่อก็ไม่ได้ไงน้ำเสียมันเดี๋ยวต้องดูต้องศึกษากันว่าน้ำมันพวกนี้เราไปฝากใครทิ้งได้นะอาจจะปั๊มปั๊มน้ำมันปั๊มอะไรก็น่าจะฝากเขาทิ้งได้นะโอเคแต่ตอนนี้ผมก็รู้สึกเมาน้ำมันเหมือนกันนะเพราะว่าปวดไป 3-4 ทีก็สดปอดเหมือนกันถึงก็ฟินเลยทีเดียวพวกมินิมันมีสารระเหยนะสารกล่อมประสาทโพรงจมูกจะพังเอาเองพวกนี้รถก็น่าจะพร้อมเดินทางไกลนะครับก็สายทัวริงเนาะไม่ต้องไปใส่กล่องใส่อะไรหรอกเราเดิมๆอ่ะมันทนที่สุดแล้วครับตอนนี้เป็นเวลา4โมงแล้วผมมาตั้งแต่กี่โมงเนี่ยบ่ายโมงกว่าคือแบบนั่งขับออกมาจากโรงเรียนนะได้แค่ไฟแดงไอ้ตรงที่ผมติดประจำมาไอ้45วิอะดับเลยอะจอดปุ๊บดับปุ๊บอ้าวชิบหายรถดับทำไงก็เข็นเขาข้างทางพวกคงงงอะดีนะครับที่มันเป็นไฟแดงอยู่ไม่ใช่ไฟเขียวอะเราเข็นเขาข้างทางโอ้แบบอะไรวะรถนี้ก็บิดมาอยู่นะฮะมันก็เดินดีอยู่นะไม่ต้องใส่กล่องเลยวะกล่องไว้เพื่ออะไรเนี่ย
ไว้เติมอีก85ได้เฉยนะกล่องในจริงผมก็มีหัวฉีดโตนะไม่แน่ใจว่าใส่หัวฉีดโตแล้วจะเติมอีก85ได้เลยหรือเปล่าแต่เราเคยลองแล้วมันท่วมนะถ้าจำไม่ผิดอ่ะไม่แน่ใจลืมไปแล้วโอเคแล้วแต่มี20วิ่งไปก่อนแล้วกันช่วงนี้ขอเปิดกระจกรับลมหน่อยนะเดี๋ยวเราไปทางหน้าเสียกันนะครับวันนี้จะเข้าทางลำลูกกาก็อะไรจะพังก็รีบพังๆมาก่อนออกนอกจังหวัดเลยตอนนี้พ่อก็ไม่ได้อยู่นครสวรรค์แล้วนะไม่มีใครเข็นให้แล้วรถพังก็ไม่มีที่จอดนอนแล้วนะพ่อก็ย้ายไปอยู่ไทยแล้วนะเดี๋ยววันหลังก็จะขี่รถไปหาพ่อที่อยู่ไทยเพื่อเดี๋ยวทำทริปผมก็จะไปนครสวรรค์ให้รอดก่อนเนาะใครจะยอมให้ไปบ่อยใหญ่เลยนะกลัวจริงเนาะดูท่อแม่ตั้งมาเริ่มสี่โมงเย็นพรุ่งนี้ถ้าจะไปเราจะไปสักกี่โมงดีเนาะวิ่งตอนบ่ายๆแล้วบ่ายสองงี้ไหมน่าจะเวิร์กนะบ่ายสามถึงบ้านก็น่าจะเย็นๆพอดีว่าจะไปถ่ายรูปที่อ่างเก็บน้ำครับก็ต้องคำนวณเวลาดีๆนะเดี๋ยวรีเซ็ตทิป B ก่อนมาดูซิอัตราสิ้นเปลืองเป็นยังไงเนาะไม่ใส่กล่องไม่อะไรเดิมๆแล้วนะครับเติมอีก20เด้อตอนนี้รถก็น่าจะวิ่งเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีสะดุดแล้วก็ถือว่าโอเคเราดูดน้ำมันออกไปได้เยอะพอสมควรทำให้อาการสะอึกน้อยลงเยอะข้างหน้านะอะไรวะนะตอนนี้มีอาการใหม่คือเมื่อยไหล่วะไม่แน่ใจเป็นเพราะว่าที่ทำรถไปเยอะแยะไปหมดเลยเมื่อยไหล่หรือว่าท่านั่งมันเปลี่ยนไปมันเลยเมื่อยไหล่ทุกทีมันไม่เมื่อยไหล่ตรงนี้นะเมื่อยตรงหน้าอกตรงไหล่ก็เลยเป็นไม่แน่ใจนะว่าเป็นเพราะถ้านั่งใหม่หรือเปล่าถ้านั่งที่มันเปลี่ยนไปแต่ถามว่าสบายกว่าถ้านั่งเดิมไหมก็สบายกว่าครับหน้ามันไม่จิกแขนมันไม่ต้องรับน้ำหนักตัวเราเยอะโอ้ยเราเยอะครับรถติดก็ไม่มีอะไรหรอกรถเมย์จอดรับคนเฉยๆตรงนี้มันก็จะติดนิดนึงเห็นบางทีก็มอเตอร์ไซค์เขาวิ่งกันด้านในได้นะแต่ก็วิ่งตรงนี้แล้วกันใครจะเชื่อครับ1กิโลแรกครับอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่เท่าไหร่ทายสิ 38.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับประหยัดไหมครับเดี๋ยวเราถึงบ้านดูเนาะว่าขี่เนี่ยรถติดๆอย่างเงี้ยเนี่ยว่าเราจะได้เท่าไหร่นะลงมา 3-5 แล้วเพราะผมบิดมันก็จะอยู่ประมาณ30แล้วครับไม่ต้องไปตกใจเพราะผมก็ขี่มือไม่เบาอยู่แล้วเดี๋ยวบิดยังไงมันก็ยุบอยู่แล้วอันนี้รถอะไรมีหู6เสียวเอ้ย6 4หูมีกระจก4อันนะว่าโคตรเท่เลยรถคันนี้ก็จะเป็นเหลี่ยมๆนี่เป็นรถอะไรรถขนแก๊สไหมรถส่งแก๊สหรือเปล่าช่วงรอบกลางรู้สึกว่ายังมีครับสะอึกเล็กๆนะครับแต่ก็พอมันผ่านช่องนั้นไปได้มันก็พุ่งเลยเ
แล้วก็แบบเบามือมากเนี่ยลงไป30แล้วครับเพราะว่าถ้าเราขี่แรงก็30อยู่แล้วมันยังไงก็ไม่ประหยัดไปกว่านี้นะเออช่างมันเถอะไอ้เรื่องความประหยัดแล้วผมเฉยๆว่ะมันอยู่ที่การขับขี่นะครับขี่ช้าก็ประหยัดขี่ไวก็หมดเร็วอ่ะธรรมดาธรรมชาติอย่าไปซีเรียสมันถ้าคุณชอบความเร็วก็ต้องเติมน้ำมันเยอะหน่อยใช่ไหมถ้าคุณแบบใจเย็นค่อยๆขี่ไปมันก็ประหยัดน้ำมันถ้าเปิดหมอรับลมนิดนึงนะตอนนี้หน้าเปียกไปหมดแล้วอ่ะคือมันต้องใส่โม่งใช่ไหมถึงหน้าจะไม่เปียกอ่ะใครมีความรู้ช่วยบอกด้วยนะว่าควรใส่โม่งไหมแต่พอเวลาผมใส่โม่งอ่ะผมรู้สึกหายใจไม่ออกอ่ะใครเป็นมั่งอ่ะหรือเป็นกันหมดแหละใส่ใหม่ๆแต่เดี๋ยวก็ชินอะไรอีกใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะก็ผมว่าโอ้โหแบบไอ้เหี้ยร้อนก็ร้อนใส่โม่งอีกจะตายแต่พอไม่ใส่โม่งแม่งหน้าก็เปียกอีกนะคือผมยาวด้วยแหละแต่ความรู้สึกขี่สมูทดีว่ะมันนิ่มดีครับขี่พอสร้างเครื่องมันเดินสมูทนะมันก็โชว์ห้ากระบิดไปก็ไปน้ำเนิบนะผมโอเคเลยชอบใครว่าฟอร์ซ่ามีดีแค่ชิวไฟฟ้านะถึงเครื่องจะเป็นเทคโนโลยีเก่านะครับแต่ทำไมต้องใช้เทคโนโลยีเก่าล่ะเครื่องตัวบล็อกนะตัวเหล็กอะตัวพวกเสื้อสูบเครื่องอะไรก็เพราะว่ามันยังดีอยู่นี่ครับไม่มีความจำเป็นจะต้องไปเปลี่ยนแต่อย่างว่าเขาให้CCมาน้อยนะแต่ก็พอกับการใช้งานไม่ได้จะใส่แว่นนะไม่ได้ใส่แรงส่วนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เขาก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับมันก็มีเซ็นเซอร์มีอะไรเพิ่มขึ้นมานะไอ้หลอกเทปเว้ยเฮ้ยโหโหป้าป้าปะเนี่ยขี่อะไรเนี่ยมองไปรถชนครับโอ้พูดไม่ถูกแล้วตอนนี้เมื่อยปากมากเลยมาต่อไปต่อขอพักหนึ่งนาทีนะพูดตลอดนี้ไม่ไหวคืออากาศมันร้อนอ่ะถ้าผมมีหลอดดูดน้ำในหมวกผมก็ดีสิมันก็จะช่วยได้นะนี่ผมก็ต้องถ้าจะกินน้ำก็ต้องจอดพักนะเขากลับไว้ว่าขี่สักไปถึงเลยอยุธยาไปสักหน่อยก็จะแวะปั๊มพักสักครั้งหนึ่งแล้วก็ไปตรงทางเข้าสิงห์บุรีเข้าไปตรงตากฟ้านะครับก็ไปแวะปั๊มนั้นอีกปั๊มนึงแล้วก็ยิงยาวเข้าบ้านก็น่าจะแค่นี้ก็น่าจะโอเคนะเพราะทุกทีผมไปรถยนต์ผมก็จะประมาณนี้ครับจะแวะ2ครั้งแต่ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่จะเอามอเตอร์ไซค์ไปนะสกูตเตอร์ด้วยบิ๊กสกูตเตอร์คือน้องชายกับน้องสาวผมนะครับเขาออกฟอร์ซ่ากันทั้งคู่น้องชายผมก็พอทราบตัวเก่าสีเขียวนะครับบอกออกปุ๊บแม่งตัวใหม่มาเลยบอกโคตรเจ็บใจเออก็บอกไม่เป็นไรมันก็ชอบของมันอ่ะเออมันก็ขี่เท่ดีส่วนน้องสาวผมก็กับแฟนเขาก็ใช้เป็นตัวเก่าอยู่นะตอนแรกสีขาวแล้วพอฟอร์ซ่าตัวใหม่ออกมาเขาก็เปลี่ยนเป็นฟอร์ซ่าตัวใหม่สีเทานะฮะเขาให้ความเห็นว่าสีขาวไม่โอเคเลยพี่ซ้อนสองสีกางเกงหนูติดรถไปเลย เขาเลยออกสีเทานะครับก็น้องผมน้องสาวน้องยายผมก็ใช้ฟอร์ซ่ากันทั้งคู่เลยก็ดีใจนะดีใจผมเป็นตามมาที่หลังครับก็ผมขับแต่รถยนต์เนาะแต่ตอนนี้ก็มอเตอร์ไซค์แล้วรถจนก็ใช้เปลี่ยนเป็นรถครอบครัวคันเดียวพอแล้วพอรถมันเยอะเต็มบ้านไม่รู้จะใช้ยังไงหมดนะขี่มอไซค์ดีก็แห้งเลยรถเบื่อรถยนต์นะรถติดเหลือเกินก็นี่แหละส่วนตอนนี้
น้องชายผมก็ออกกระบะตอนนี้ก็เหอกระบะแล้วมอไซค์ไม่ค่อยขี่แล้วก็สลับกันก็ใครเหออะไรมันก็ใช้อันนั้นไปก่อนแล้วเนาะอย่างว่าเขามีแฟนมีครอบครัวนะใครมันจะขี่มอไซค์ตลอดนะก็เอารถยนต์ไปขี่ครับนะแต่ผมมันถึงจุดที่ว่าเราต้องยุบรถอะเพื่อพี่ว่าเซฟรายจ่ายนะครับคือผมกับแฟนตอนแรกก็มีรถคนละคันปีนึงก็ต้องเสียประกัน2ต่อค่าศึกล้อก็ต้องเสียประกัน2คือทุกอย่างคูณ2หมดเลยอะครับก็เลยคุยกันแล้วว่าเอ้ยเราขาย2คันแล้วยุบเป็นรถครอบครัวเพื่อลูกน้อยเราสักคันนึงดีมั้ยตอนแรกก็กะจะเอาแกนเลยนะก็ล้านกว่าบาทผมก็มองว่าเฮ้ยแล้วผู้ใหญ่เขาจะขึ้นกับรถเราได้สักกี่ครั้งกันเที่ยวนานๆทีเองผมก็เลยงั้นเอาแค่ตัวนี้ก็พอไหมเราประหยัดเงินไปได้ตั้งครึ่งหนึ่งนะครึ่งเกินครึ่งล้านเลยนะเราใช้เงินแค่7-8 แสนเองนะไม่เยอะแล้วผ่อนก็ไม่หนักอย่างนี้ผมก็ดาวไม่ต้องเยอะนะแล้วก็ผ่อนก็ใช้เงินเดือนผมผ่อนได้สบายชิวๆอะไรเงี้ยก็เลยตกลงกันว่าใช้เป็นตัวนี้นะครับใช้เท่าที่เราคือทุกอย่างมันไม่ใช่ว่าแบบรถแพงรถหรูจะดีไปทั้งหมดนะรถดีคือรถที่เราชอบรถที่เรามีนะครับถ้าเราดูแลมันดีมันก็ดีไงรถถามว่าอย่างกล้องเนี่ยผมจะซื้อ GoPro 7 Hero 7อะไรอย่างงี้ก็ซื้อได้ผมก็ไม่ซื้อนะก็ใช้ตัวเนี้ยผมก็ดันประสิทธิภาพมันให้สูงที่สุดก็ต่อไปนี้ผมก็จะถ่ายเป็น 2K นะครับก็เพื่อความชัดแหละอยากให้ทุกคนเห็นเรื่องราวเห็นอะไรให้ชัดมากที่สุดอะแล้วก็ผมจะเริ่มใส่เอฟเฟคเข้าไปครับก็อันนี้เป็นความตั้งใจนะแต่มันไม่รู้ว่าจะเริ่มคลิปไหนนะใส่เอฟเฟคเพราะว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็วุ่นวันใหม่เวลาตัดต่อผมมีน้อยนะผมต้องเลี้ยงลูกอีกคือถ้าผมทำงานดึกเกินผมก็จะตื่นสายไปทำงานไม่ได้อีกนะคือทุกอย่างมันต้องสัมพันธ์กันหมดเลยนะผมก็เลยที่ว่ายังไม่ใส่รายละเอียดไปเยอะก็เพราะอย่างเงี้ยแล้วผมก็อยากให้คลิปมันออกมาไวๆครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องรีบก็ได้หรอกพูดมาข่าวแล้วเนี่ยคือตอนนี้เมื่อยกรามลิ้นแข็งเป็นเพราะว่าอีก85หรือเปล่าก็บทสรุปอัตราสิ้นเปลืองนะครับ8กิโลอยู่ที่ 33.2 กิโลเมตรต่อลิตรนะก็ขี่เรื่อยๆไม่ได้บิดอะไรครับไม่ขี่คุยกันมาเนาะก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเตรียมพร้อมรถอีก1วันก็ไม่รู้ว่าเป็นความโชคดีหรือเปล่าผมว่าโชคดีนะถ้ากล่องไปเสียพวกนี้กลางทางผมจะทำยังไงครับถูกไหมผมมองเป็นว่าวันนี้ผมโชคดีนะที่ว่ากล่องน้ำมันเสียก่อนที่ผมจะเดินทางไกลนะครับมันทำให้ผมไม่ต้องไปกังวลเรื่องกล่องละตอนแรกผมกังวลไว้ว่าเฮ้ยเราออกต่างจังหวัดเรามี E85 เติมบอกว่าผมก็คิดเดี๋ยวเราก็จูน E20 เติมก็ได้แหมไม่คิดว่าจะต้องใช้ E20 จริงๆนะก็แค่คิดเฉยๆกล่องก็พังแล้วก็นี่แหละครับโชคชะตาของผมก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ยังมีบุญอยู่นะยังใช้บุญอยู่พูดได้เลยว่าผมยังมีบุญอยู่บ้างที่ยังให้ความโชคดีมาในความโชคร้ายนะครับก็ขอบคุณนะอาจจะมีอะไรที่ผมมองไม่เห็นช่วยผมอยู่นะทำให้ผมไม่ต้องไปตกระกำลำบากในทางไกลๆนะครับในทางที่ห่างบ้านขอบคุณจริงๆนี่เราพูดถึงอะไรเนี่ยมิติลี้ลับหรือเปล่าก็ไม่หรอกครับไม่รู้สิแต่ชีวิตผมมันเป็นจังหวะแบบนี้ตลอดเลยนะครับสมัยก่อนจะเล่าดีไหมเรื่องนี้ก็เล่าแบบง่ายๆเนาะตกเย็นมาเพื่อนผมก็จะชวนไปกินน้ำนมไปอะไรเงี้ยผมเองก็จะไปกับเพื่อนนะ
แต่วันนั้นไม่อยากไปนะพอวันนั้นที่ผมไม่ไปเพื่อนผมดันมีเรื่องกันนะก็ไปต่อยตีกันโดนเขาดักทำร้ายอะไรเงี้ยครับผมก็รอดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นความโชคดีอะไรนิดๆน้อยๆอย่างเงี้ยผมไม่เคยถูกหวยนะแต่ผมชอบเจอคนทอนตังเกินฮะคือมันเป็นความโชคดีแต่ถ้าเราเป็นคนดีเราก็ต้องคืนเขาเปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีบางครั้งนะยอมรับเลยว่าไม่ได้คืนเพราะว่าไม่ได้นับนะครับคือมานับอีกทีเอ้าตะกี้เขาทอนตังผิดนี่ผมให้แบงค์ร้อยไปแต่เขาทอนมาแบบแบงค์ห้าร้อยอย่างเงี้ยทอนมา400กว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับคือแบบบ่อยมากบ่อยแบบยิ่งกว่าถึงหวยอ่ะเอางี้อ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าพนักงานมันมัวแต่มองหน้าผมหรือเปล่าเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทอนผิดตลอดเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คืนผมจะเอาไปคืนบอกเอ้ยทอนผิดแต่ถ้ามันแบบไกลจริงๆแบบต่างจังหวัดเงี้ยผมแวะปั๊มแล้วผมขับเลยแล้วอย่างเงี้ยก็เลยตามเลยนะทำไงได้เนาะจะให้หมุนไปคืนก็ใช้เรื่องทั้งนี้พอจะรู้ตัวทิ้งก็นานแล้วอะจะถึงบ้านแล้วเย้ในสุดเราก็รอดปลอดภัยนะครับแถมคิดถูกมากครับที่ไปถึงบ้านพี่สาวผมนะเราค่อยไปทำที่นั่นนะครับมีอุปกรณ์ครบคือแบบครบอ่ะไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีครบอ่ะผมก็หามั่วๆไปถ้าเรามีไอเดียใจเย็นๆนะสติมีนะมันแก้ปัญหาได้หมดแหละไอ้ยาถึงแล้วฮู้ฮู้ตบมือหน่อยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฮู้ฮู้ตบมือแฟนมองตบมือทำไมกดไลค์กด Subscribe นี่ฮะกด Subscribe แบบนี้นะครับตรงนี้Subscribe นะกดกระดิ่งตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยโอเคเห็นไหมไม่รู้โอเคบ๊ายบายไปแล้ว